ไม่ใช่นั่งหลับลาบได้แล้วเหรอยังนั่งหลับลาบได้ยังฮะขาไม่ใช่ของเรามาอยู่ในบังคับบัญชาเราบังคับมันไหมไม่ได้ก็ให้มันได้ไม่ได้ให้มันได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชายังไม่ของเราบังคับเขาไม่ได้ก็เอาปล่อยเขาไปบังคับเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปพระพุทธเจ้าท่านก็ยังวางอุเบกขาไงเราบอกกันได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ไม่ต้องสอนวันนี้ให้ไม่ลดเอาม้าดำเอาไปเลี้ยงเข้าบ้านความจริงว่าม้าดำตัวนี้มันเป็นหมาเรียบร้อยมากๆมีมารยาทไม่จุนจ้านไม่วุ่นวายผมเห็นมานานแล้วเป็นหมาที่มีมารยาทไม่จุนจ้านไม่วุ่นวายสงสารเขาอยู่ไม่เช่าพูดว่าจะให้บีไม่ลดออกไปดูหน้าสิอ่ะ ทำท่ามันจะน้ำตาไหลโอ้สุนัขนี่มันก็มันฟังภาษาไม่ได้แต่มันก็สื่อได้ด้วยความรู้สึกเดี๋ยวกำลังบอกไม่ลดดูอยู่ให้ดูแลเขาให้ดีสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขคำคูนวะแมวคำคูนก็มีสุนัขคำคูนก็มีใครมีแมวคำคูนคนนั่นน่ะค้าขายล่ะร่ำรวยหาอยู่หากินคล่องไปหมดสุนัขคำคูนก็มีอะไรก็ดีหมดอะไรก็ดีหมดก็เพราะได้ของคำคูณดียังไงมันสบายใจใจสบายทำอะไรมันก็ดีหมดถ้าหากว่ามีแต่ของอะไรไม่สบายไม่สบายทำอะไรมันก็ไม่ดีหมดก็ของใจมันไม่ดีมาคิดถึงคนเขารักสุนัขวันนี้มาคิดถึงคนรักสุนัขคนรักสุนัขเนี่ยรักไปหมดนะสงสารไปหมดแม่ตัวสุนัขขี้เลื้อนมันก็ยังรักอ้าวคนรักสุนัขเป็นลักษณะนี้ไอ้เกียงเนี่ยมันเกียงใจไอ้ยงที่สุดเลยถ้าหากเราลุกนี่ถ้าหากว่าไม่มียงมาเนี่ยมันจะต้องลุกแล่นไปไหนไปด้วยแล่นไปไหนไปจะไปไหนมันก็ไปด้วยจะอยู่ตรงไหนมันก็นอนคอยแล้วจะไปไหนมันก็ลุกไปถ้าหากว่าไอ้ยงไปด้วยมันไม่ไปนะมันเกรงใจวันนี้เราเดินอยู่นี่ยงอยู่ในเกียร์มันเห็นมันก็จะเข้าไปแล้วก็มาปิดประตูยงเห็นมันก็ไล่
มานี่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 ก็กลับไปอีกกลับไปอีกยงก็ไล่อีกมอบไปรีอยู่ตรงใต้โต๊ะนั่นมันเกรงใจมันรู้ภาษากันแต่ไอ้เกียร์มันที่เกรงใจนะสังเกตนะไปทางไปมาวันนี้นะเดินไปนะไปถึงไอ้ตรงไอ้ช่างเพียรทำงานนะเราไปถึงนั่นไอ้เกียร์มันไปก่อนนะไปเจอไอ้หมาดำสองตัวนะไอ้ไรไอ้เยี่ยมกับไอ้เนยนะนะสองตัวแล้วไล่นะกราบหลังเลยนะกราบหลังปัดมาเลยอ้าวไอ้นี่มันก็มีมารยาทของมันอยู่รู้จักมีคารวะคารวะรู้จักยอมกาลเทศะวันนี้เดินไปทางพระเจดีย์เห็นในปู่ชนะเดินยังกลมงึบอยู่เนาะเห็นเพื่อนเดินยังกลมแล้วก็ไม่ไปใกล้แล้วจักเป็นผู้ใดนี่นะนี่นะเดินยังกลมอยู่ทางนู้นเนาะเห็นกุ๊บก็เห็นสององค์เท่านั้นบ่ถ้าก็ไม่ไปเดินหลังที่ให้ด้านหลังพระเจดีย์ผมเห็นใครเดินยังกลมไม่ได้เราหลบเลยไม่ให้เห็นซ้ำถ้าหาก็ไม่เห็นซะก่อนนะเห็นเดินยังกลมเราหลบไม่ให้เห็นดีไม่ใช่ไม่อยากดูแต่ว่าไม่อยากให้เห็นถ้าหากว่าเห็นแล้วมันจะต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนความรู้สึกต้องจะเดินหนึ่งก็เดินต่อไปก็ช่างแต่มันหักเปลี่ยนเราไม่ต้องการไปทำลายไปลบล้างอารมณ์ของการภาวนาไปทางไหนเห็นเดินโยงกลมไปทางไหนเห็นนั่งสมาธิล่ะมีความสุขไปทางไหนล่ะมีอะไรมันก็มันทิ่มตามีอะไรมาตำหูโอ้ยมันเจ็บหัวใจแท้ๆมันไม่มีอะไรทำลายศาสนามันมีแต่เรานี่มีแต่กิเลสของเรานี่ทำลายคอมมิวนิสต์ทำลายศาสนาทีนี้คอมมิวนิสต์หมดไปแล้วอะไรอีกอะทีนี้ไม่ใครจะมีใครพูดนะว่ากิเลสของเรานี่ทำลายศาสนาวันนี้เจ้าคุณมาเราก็ได้พูดอยู่เพิ่นมาก็ขอถือโอกาสนักให้คารวะเพิ่นเสียแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเวลาไหนก็รู้สึกว่าเวลาเพิ่นมาน่ะพากันลุกลี้ลุกลนกลัวจะไม่ทันเหรอดีที่สุดมาในฐานะเพื่อนขามาคารวะครูบาอาจารย์ต้องให้กิจของเพื่อนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วคอยจังหวะเวลาเพื่อนแล้วแล้วรับรองนี่จะต้องบอกให้เพื่อนคอยถ้าเพื่อนจะรีบกลับขนาดไหนก็ช่าง
ลุกลี้ลุกลนถ้าหากว่านั่นหนีซ้ำนะวันนี้ถ้าหากว่าเพิ่นบอกไว้ก่อนนะแล้วจากกิจของเพิ่นแล้วเป็นเรื่องของเราถือฉวยถือโอกาสเพิ่นไม่ได้มาเพื่อที่จะให้เรากราบไหว้มาคารวะเพื่อมาให้เราคารวะมาเพื่อกราบเพื่อไหว้คารวะครูบาอาจารย์ให้ท่านกิจแล้วกิจแล้วก่อนเรื่องของเรามันเป็นผลพลอยได้นี่รู้สึกว่าอะไรควรที่จะบอกกล่าวกันนั่นนะนั่นนะจังหวะคอยนะพวกเราคอยตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราเป็นผู้กุกเวลาของเราเต็มที่จะพูดจะอะไรจะปรึกษาหรือจะมีเงื่อนไขข้อมูลอะไรนี่หมดไม่มั่วไปหมดก็เลยลาเอาไปรีบไปเทคารวะกันเสียหมดเรื่องไปมันก็มรรคผลมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความไม่เป็นท่ามันแล้วสรุปแล้วนี่มันก็ไม่ถูกถึงกันนะควรที่จะบอกกล่าวกันให้ทั่วถึงจึงกระทั่งเรียบร้อยทุกอย่างละเห็นกันเดินไปไม่ค่อยเดินมาก็มีไอ้ความไม่เป็นเรื่องเพิ่นมาในฐานะอย่างไรเพิ่นมาได้กิจอะไรให้ของเพิ่นผ่านไปเราควรที่จะไปกราบคารวะเพิ่นถึงวัดถึงว่ายิ่งถูกต้องแต่ในฐานะเพิ่นมาแล้วถือโอกาสถือโอกาสช่วงไหนก็ช่วงที่ธุระกิจของเพิ่นเรียบร้อยแล้วถือโอกาสเวลานั้นแสนที่จะสบายเตรียมพร้อมไหว้หมู่คณะพร้อมหน้าพร้อมตาคอยเพื่อนเสียหายอะไรถึงจะมาพบฟังพูดไว้ฟังไงท่านมาท่านมาเดือกิจอะไรจะมาฟังจะมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หาผู้ที่จะสนใจดิไม่มีสักพูดง่ายๆพูดชัดๆนะยังไม่ได้เรื่องความตื่นตัวคล่องตัวฉลาดในทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อเหตุการณ์นี้ยังหยาบมากเดือนหนึ่งก็สองวันนี่สองค่ำเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็อีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็อีกเดือนหนึ่งภาวนาดีๆประเดี๋ยวก็เดือนประเดี๋ยวก็เดือนประเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วภาวนาไม่ได้เรื่องแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนยาวนานอ
พราะมันคิดถึงแต่เรื่องวันเดือนคอยแต่ถึงวันนั้นคอยแต่ถึงวันนั้นถ้าคอยแล้วมันนั่นภาวนาดีๆมันไม่ได้คิดถึงวันมันคิดกลางวันกลางคืนไม่ได้คิดถึงวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรใจมันไม่ส่งไปคิดมันหมุนอยู่กับกรรมฐานหมุนอยู่กับอารมณ์ของการภาวนาผมก็เป็นอารมณ์ของการภาวนาขนก็เป็นอารมณ์ของการภาวนาคำว่าผมทั้งหลายผมทั้งหลายมากมายหาประมาณไม่ได้ผมของเราตั้งแต่อดีตมา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 เกิดเป็นอะไรมีผมทั้งนั้นเกิดเป็นหมาก็ยังมีผมเกิดเป็นแมวก็มีผมเกิดเป็นนกก็ยังมีผมคำว่าผมทั้งหลายนี่มากมายหาประมาณไม่ได้ผมทั้งหลายของเรามากมายเอามากองกันเข้ากองใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องโชกกับโชกกันหลายกับหลายกันสักพันสักหมื่นสักล้านปีเท่านั้นหรอกกองใหญ่ไม่ใช่น้อยแล้วผมที่กองอยู่นั่นมันเป็นอะไรกองขยะถ้าพูดกับกองขยะจะว่ากองผมก็ถูกแต่เหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรกับกองขยะและทั่วโลกธาตุอย่างเงี้ยสัตว์มีจำนวนเรียกว่าหาประมาณไม่ได้สัตว์มนุษย์ยังพอที่จะหาตัวเลขได้แต่ว่าไม่ถึง 100% มันก็ไม่ใช่น้อยอันนั้นผมทั้งหลายทั้งนั้นล้างไม่ดีแล้วผมเราเป็นเขารักษาไม่ดีแล้วผมเราเป็นเหาขึ้นมาแล้วทำไมรักษานี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาตัดที่เขาตัดที่เขาโกนเขาโดนเขาตัดเขาโกนเขากันออกไปนั่นนะผมทั้งหลายมากมายมากศีรษะมากหัวแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นคนไหมมันเป็นของสวยของงามไหมเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายเล็บทั่วโลกกระถาดไม่ว่าเล็บนกเล็บหนูรูเล็บกระจอนกระแตเล็บช่างเล็บเสือเล็บวัวเล็บควายเล็บหมูเล็บไก่เล็บทั้งหลายทั้งนั้นแล้วเล็บเป็นยังไงเล็บเป็นอะไรแม้แต่เป็นเล็บมันก็ยังไม่เป็นทำไมจึงว่าไม่เป็นเล็บเป็นเล็บก็เพราะเราไปพูดเขาเฉยๆไปเรียกเขาเฉยๆไปตั้งชื่อให้เขาเฉยเขาไม่ได้เป็นอะไร
ขาไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาเรื่องเขาจะให้ตะเลตัดทำไมเขารู้เรื่องเขาจะให้ไปถอนเขาทำไมไปขูดเขาทำไมไม่รู้เรื่องจริงว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรฟันเหมือนกันฟันทั้งหลายคำว่าทั้งหลายนี่โอ้โหหมากมายจริงๆมันไม่ใช่มีแต่34เล่ม34ในปากเราทั้งหลายนี่มันบอกมันเพียงแต่ว่าสัตว์คนเท่านี้มันมากมายอาจจะควรคำนวณมาเป็นตัวเลขได้อยู่มนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ฟันทั้งหลายฟัดสัตว์ทั้งหลายมีปากมีฟันทั้งนั้นสัตว์บางชนิดไม่มีก็ไม่มีฟันก็มีไม่มีก็เป็นอวผ่านไปแต่ฟันทั้งหลายนี่มากเอามากองไว้นี่ถ้าหากว่านับเป็นน้ำหนักนี่ก็รู้สึกว่าจะหลายนับเป็นตันก็คงจะนับไม่ไหวอีกแล้วนับจำนวนนี่ยิ่งไกลหนังตาโจหนังความจริงว่าตาโจหนังไม่ใช่หนังทั้งหลายหนังมีแผ่นเดียวก็ว่าตาโจหนังแต่ความจริงนี่หนังไม่ใช่หนังอันเดียวหนังหมูหนังไก่หนังวัวหนังควายหนังกบหนังเขียดหนังกุ้งหนังเอ็นหนังปลาหนังทั้งหลายสกปรกทั้งนั้นเกสาโรมานาคาทันตาตโยเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานให้ไอเอากรรมฐานทั้ง5นี้เอามาเป็นอารมณ์ของการภาวนาไม่ต้องไปเรียนมากเรียนเท่านี้ก็สามารถที่จะละกิเลสได้เพราะจะมากมายขนาดไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเรารู้อันนี้แล้วรู้อันนี้ชัดตามความเป็นจริงแล้วอันอื่นเราก็รู้เพราะอันอื่นๆก็อันเดียวกันของเกิดมาแล้วก็ตายอันอื่นๆก็เหมือนกันเพราะเหตุที่เกิดเพราะอะไรไม่ได้แตกต่างอะไรเกิดขึ้นมาแล้วอยู่เพราะอะไรอยู่เพราะอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาหารแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกทั้งนั้นหอมทอดไก่หอมทอดปลาหอมไอ้อะไรนะหอมหอมแกงไอ้แกงฉิชูชีกินเข้าไปพอเข้าไปถึงปากเท่านั้นละไอ้คำที่ว่ากลิ่นที่สมมติว่าหอมหอมหมดหายไปเลยนี่กลิ่นเป็นของไม่เที่ยงเขาไปถึงคอนะเปลี่ยนหมดคำว่ากลิ่นคำว่าหอมไอ้ถ้าไปถึงท้องมีการย่อยสลายแล้วยิ่งไปกันใหญ่ไปผสมกับอาหารเก่าที่ค้างๆอยู่ในท้องล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกของปฏิกูลทรงอยู่ก็ทรงอยู่ด้วยอาหารล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นออกมาทางตาจึงเรียกขี้รู้เรียกกับมูลตาเหรอออกมาทางปาก
ก็ยังเรียกว่าขี้หรือว่ามูลฟันออกมาทำผิวหนังตายเลยก็ยังเรียกว่าขี้ใครทั้งที่เข้าไปว่าอร่อยออกมาละกลายเป็นขี้ร่างกายของเราอยู่ได้เพราะของปฏิกูลเหล่านี้ร่างกายของสัตว์ทั้งหมดในโลกเป็นอย่างนี้หมดจึงว่ารู้ชัดในเรารู้ชัดทั่วไปหมดเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรครับไม่ได้แตกต่างกันมาตั้งแต่เกิดจุดที่เกิดสถานที่เกิดปฏิกูลที่สุดอยู่ตรงนั้นพูดอย่างนี้ก็ลักษณะใครๆก็ว่าประมาทคุณพ่อคุณแม่เอาของจริงมาพูดนั้นเนี่ยนี่ให้เอาของจริงเหล่านี้มาเอามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานของการภาวนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาเป็นคำสอนที่แก้กิเลสทั้งนั้นทำลายกิเลสทั้งนั้นเราไม่เอาของจริงมาแก้ของจริงมาทำลายแล้วเราจะอะไรทำเอาอะไรมาทำลายเขาได้เราไม่ทำลายเขานั่นแหละจะทำลายเราจึงว่าไม่มีอะไรมาทำลายเรามีแต่กิเลสของเราไม่มีอะไรทำลายเราไม่มีแต่กิเลสของเราเท่านั้นที่จะทำลายเราและไม่มีอะไรที่จะมาทำลายพระศาสนามีแต่กิเลสเท่านั้นทำลายพระศาสนาจึงต้องระมัดระวังพากันทำอย่างนั้นให้พระศาสนาเจริญพากันทำอย่างนั้นรักษาพระศาสนาเดี๋ยวยิ่งทำตามกระแสกิเลสได้ยิ่งเหยียบย่ำถึงคิดว่าจะทำเพื่อความเจริญกับพระศาสนาแต่ทำตามกระแสกิเลสคือการเหยียบย่ำโดยตรงพากันตื่นตัวนะเรื่องเหล่านี้มันมองอยู่นะเดี๋ยวนี้มันมองอยู่นะถ้ามันไม่มองจะเขามันจะรู้ได้ยังไงเราไม่รู้เราจะไปเห็นโทษได้ยังไงเห็นโทษของกิเลสตัณหาเราจะไปเห็นโทษได้หรือเราไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาเราจะไปเบื่อการเกิดการตายการเกิดแก่เจ็บตายได้ยังไงกิเลสมันไม่เบื่อเป็นดอกจะมีเรื่องอะไรเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายมีใครได้อะไรกว่าจะตายโอ้โหหนักหนาสาหัสสะบอกสะบอมทุกคนกว่าจะตายหนักหนาสาหัสสารพัดมันกุมรุมเข้ามามีปากก็กุมรุมมาทางปากมีจมูกกุมรุมมามีหูกุมรุมมามีหัวใจกุมรุมเข้ามาเรียกว่าสะบอกสะบอมมีร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บมีจิตใจก็มีโรคภัยไข้เจ็บกุ้มรุมเข้ามาอำนาจก็โดยโรคภัยไข้เจ็บคือกิเลสตัณหาหนักหนาสาหัสใช่คำพูดว่าสะบักสะบอมตั้งแต่เกิดจนตายกระเดว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 แว่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 กินเองก็ไม่ได้ถ่ายเองถ่ายแล้วจะชำระของสกปรกโสโครกเองก็ยังไม่ได้หามากินเองก็ไม่ได้
หนาวก็ช่วยตัวเองไม่ได้ร้อนก็ช่วยตัวเองไม่ได้ป่วยไข้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้กระเดี๋ยวจะช่วยอะไรนี่จึงว่าสะบักสะบอมโตขึ้นมาช่วยตัวเองได้เอาอันอื่นมาใส่หนักหนาสาหัสเข้าไปอีกทุกขั้นตอนแก่เท่ามาแล้วว่าจะสบายเอาแก่ไทยเอาความแก่ความเท่านี่โยนใส่เขาหนักกว่าเก่าแก่เท่าแล้วว่าจะสบายลูกเต่าล้านเลนโตหมดแล้วเอาความแก่โยนใส่ให้อันนี้ยิ่งหนักคิดอย่างนี้คิดถึงพระขาวเท่าทุกเอียงบ่ฮาวทุกเท่าเด้อลูกหลานเด้อเว้าจากหัวใจคนแก่พูดจากหัวใจคนแก่จึงว่าแก่แล้วว่าจะสบายลูกหลานโตแล้วหาอยู่หากินก็ไม่ต้องหามีคนเอามามีคนหามามาให้กินทุกพ่อแข้วโยกคอนทุกพ่อฟันที่จะเคี้ยวอาหารก็ไม่มีจึงว่าหนักหนาสาหัสตั้งแต่เกิดจนตายยังไม่แล้วกิเลสมันไม่บ่อยนะอย่าว่าตายแล้วกิเลสกินแล้วในเมื่อยังอยู่ในกำมือของกิเลสมันไม่ยอมปล่อยดอกไปโน่นไปโน่นไปโน่นไปอีกแล้วแว่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 น่ะเกิดอีกแล้วจึงว่ารีบพากันตื่นตัวกำจัดตัวที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายให้มันหมดให้มันดับไปแล้วความทุกข์ไม่มีมันจะเอาอะไรไปทุกข์เพราะตัวทุกข์มันไม่มีอย่าพากันหลอกแหละนะพิจารณาต้องให้รู้ต้องให้เห็นใจรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใจเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงเรียกว่าพิจารณารู้จึงเห็นตามความเป็นจริงรู้สักแต่รู้แต่ใจไม่เห็นพิจารณาจบแล้วก็แล้วกันไปพิจารณาจบแล้วก็แล้วกันไปมันไม่เหมือนกับท่องจำพิจารณาต้องให้ทั้งรู้ทั้งเห็นใจเท่านั้นรู้ใจเท่านั้นเป็นผู้เห็นต้องใช้ความพยายามพิจารณาให้มากๆซ้ำซักซากอยู่อย่างนั้นล่ะแยบคายหรือไม่แยบคายชัดหรือไม่ชัดเอาอันนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลพระนิพพานเป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลไม่ต้องไปเรียนมากเรียนผมเรียนขนเรียนเล็บเรียนฟันเรียนหนัง
เรียนเนื้อเรียนเส้นเอ็นกระดูกเรียนในสูตรในพระสูตรที่เรามีอยู่เรียนในพระสูตรที่เรามีอยู่เป็นพระทั้งนั้นพระสูตรก็สูตรลมหายใจเข้ามาส่องเข้าไปน้อมใจเข้ามาส่องเข้าไปในพระสูตรพระวินัยน้อมเข้ามาพระวินัยก็น้อมเข้ามาน้อมใจของเราเข้ามาน้อมใจของเราเข้ามาพระวินัยพระอภิธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นธรรมทั้งนั้นกิเลสมันฟูอยู่มันฟูอยู่มันฟูอยู่ธรรมที่เราน้อมใจเข้ามาเราเห็นชัดธรรมที่เรามีอยู่นี้เป็นธรรมแก้กิเลสที่มีอยู่ในเราในจิตในใจของเราเพราะใจของเราเห็นใจของเราเห็นใจของเรารู้กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นมันก็ลาบคาบลงไปด้วยกำลังของธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราที่เรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นรู้อย่างเดียวไม่เห็นไม่ได้เห็นอย่างเดียวไม่รู้ก็ไม่ได้ตาเห็นอยู่เห็นคนตายตาเห็นอยู่เห็นคนแก่ตาเห็นอยู่เห็นคนเจ็บเห็นว่าเทวทูตแต่ใจมันไม่รู้รู้อยู่แต่ใจไม่เห็นก็ไม่ได้ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางทันทีทั้งรู้ทั้งเห็นคือเกิดขึ้นในขณะใดปล่อยวางทันทีใครไปปล่อยวางไม่มีใครปล่อยวางหรอกเหมือนกับการอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เรียนหนังสือในเมื่ออ่านหนังสือออกแล้วใครไปละไอ้คำว่าเรียนอ่านหนังสือไม่ออกใครไปละไม่มีใครไปละมันอ่านออกขึ้นมาเองเพราะการเรียนรู้ขึ้นมาเพราะการศึกษาอ่านออกขึ้นมาเพราะการเรียนรู้ขึ้นมาเพราะการพิจารณารู้แล้วความไม่รู้มันก็หมดไปทำใจของเราให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปผ่านไปทางไหนผ่านไปทางไหนไปสัมผัสอะไรนี่ปรากฏมันทะลุขาดไปทะลุขาดไปขาดไปจริงว่าใจมีกำลังคมกล้าต้องยึดยกต้องยกจิตยกใจของเราอยู่เสมอมากทำลายคำว่าภูเรากองอยู่ในร่างกายของเรานี่มากออกไปเรื่อยออกไปมากออกไปเรื่อยออกไปใจมีกำลังไม่ใช่งานหนักงานยากอะไรใจไม่มีกำลังนะนึกขึ้นมาแล้วมันหมดกำลังก่อนนึกจะทำแล้วมันหมดกำลังก่อนใจไม่มีกำลังเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนไม่มีกำลังเลยยกของมันวางแล้วยกของมันวางแล้ว
ของยังไม่ทันขึ้นซ้ำมันว่าหนักสู้ไม่ไหวยกไม่ไหวใจมีกำลังนี่ยกมันก็ขึ้นมาทันทียกขึ้นมาดียกขึ้นมาขึ้นมาทันทีหัดจิตหัดใจของเราให้มีกำลังนี่ก็พลังจิตงานแก้ปัญหาทั้งหมดต้องใช้กำลังของถ้าต้องใช้กำลังของจิตทั้งนั้นปัญญาจะมีความคมความเฉียบความคมแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับกำลังของจิตไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่คมมีดไม่คมจะไปตัดอะไรขาดดึงไปดึงมาฟันไปฟันมาละเหนื่อยนะหมดแรงละมีดคมนี่มันได้ใจเราฟันเข้าไปมันขาดจัดขาดขาดฟันมันขาดฟันมันขาดฟันมันขาดต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีกำลังเฉียบแหลมคมอยู่เสมอเอาอะไรเป็นเครื่องฝึกเอาอะไรเป็นเครื่องทดสอบเอาอะไรเป็นในเครื่องฝึกใจของเราให้รวดเร็วและให้แหลมให้คมเอาเกศาโลมานาคาทันตาติโยเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาฟันทั้งหลายแต่โจหนังหนังทั้งหลายหนังทั้งหลายก็หนังของเรานี่ล่ะเกิดตายเติบตายเกิดตายมากมายกายกองหาประมาณมีได้นะเกิดเป็นพบไหนชาติไหนมันก็มีหนังทั้งนั้นหนังนั่นมันเน่าไปหมดแล้วหนังนั่นมันเป็นดินไปหมดแล้วหนังนั่นมันไม่มีแล้วเป็นหนังเราปฏิเสธได้ไหมว่าเราเกิดมาในชาติโน้นชาติก่อนโน้นชาติโน้นชาติหนังไม่มีอยู่บนหนังทั้งหลายภาวนาว่าหนังทั้งหลายสวดหนังทั้งหนังแต่เนี่ยแต่โจรหนังก็พ่อภาวนาหนังทั้งหลายหนังทั้งหลายหนังเราหนังเขาหนังทั้งนั้นหนังของใครก็สกปรกทั้งนั้นเพราะมันห่อของสกปรกอยู่และตัวหนังก็เอาของสกปรกมาสร้างเป็นหนังใครจะไปเสดได้หนังนี่เอาของสะอาดเอามาสร้างมีแต่กิเลสเท่านั้นล่ะมันบิดเบือนมันหลอกลวงทุกอย่างมันบีบบังคับบิดเบือนหลอกลวงต้มตุ๋นบีบบังคับจึงจะไปสนใจมันความจริงเป็นยังไงซ้ำความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงเอาความจริงอันนั้นน่ะยกเป็นธงชัยความจริงก็คือสัจธรรมของจริงยกขึ้นเป็นธงชัยความจริงก็คืออริยสัจธรรมยกขึ้นเป็นธงชัยยกมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาบริกรรมก็เป็นอารมณ์ของการภาวนาเอามาพิจารณาก็เป็นอารมณ์ของการภาวนาเอามาวิจัยเอามาแยกแยะทุกอย่างเป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นจะเป็นสมถะจะเป็นวิปัสสนาเกศาโลมานาคาตันตาตาโจ
ของเกิดมาตายนี่เป็นได้ทั้งอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาไม่ต้องพูดว่าสมถะก็เป็นก็เพราะแน่วแน่มั่นอยู่ในกองกรรมฐานกองนี้ไม่ต้องวิปัสสนาก็เป็นเพราะว่ามันเปิดเผยไปหมดทะลุปูปุงไปหมดนี่ไม่ต้องพูดก็เป็นถ้าเราพิจารณาพอเด็ดเดียวเฉียบคมยิดเด็ดเดียวกล้าหาญโอ้เป็นมันทำไมความกำลังของจิตนี่มันน่ากลัวนะมันไม่น่ากลัวกิเลสมันจะยอมเหรอจึงมาพากันสร้างพลังให้มากพลังคือสติสติพลังสติพลังสติเท่านั้นเป็นธรรมเครื่องสำรวมสมาธิพลังในเมื่อสติของเรามีการสำรวมดีแล้วเป็นองค์สมาธิขึ้นมาจะส่วนไหนๆก็ช่างในก้าวในกรรมฐานกองนี้สติสมาธิจ่อลงไปแล้วนี่ทะลุปุโปงหมดมันสว่างสวยมันก็ต้องรู้ใช่ไหมอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นความจริงเป็นยังไงมันก็ต้องรู้ทำจริงขณะใดเป็นศีลขึ้นขณะนั้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นขณะนั้นทำย่อหย่อนอ่อนแอเป็นกิเลสขณะที่การขณะที่ทำนั่นทีเดียวขี้เกียจที่ค้านกิเลสอึดอัดก็กิเลสมืดมนอันตรการในจิตก็กิเลสง่วงเหงาหันหงกิเลสก็กิเลสฟุ้งซ่านกับกิเลสทำย่อหย่อนขาดความจริงจังเด็ดเดียวเริ่มทำก็เป็นกิเลสไม่เป็นธรรมให้เสริมกิเลสซ้ำผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าไม่จริงจังไม่ได้ย่อหย่อนละรวมแล้วไปไม่รอดดอกตายตามถนนทุกทางไม่ต้องการที่จะตายตามถนนทุกทางอะไรจะเป็นไปเพื่อปลอดภัยรีบพากันทำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งนั่นน่ะเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตการบวชการเรียนศาสนธรรมทำให้ยิ่งนั่นล่ะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปลอดภัยทั้งนั้นถ้าหากว่าย่อหย่อนแล้วกิเลสมันเหยียบทั้งนั้นสารพัดมีตามันก็หาอะไรอะไรมาที่จะเป็นอันตรายกับใจมีหูหาอะไรต่ออะไรที่จะเป็นอันตรายกับใจมีจมูกมีสรีระร่างกายนี่
มันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอันตรายมีใจมันก็ยังเอาใจของเราเป็นอันตรายแก่เรายกของจริงเป็นอารมณ์อยู่เสมอยกของจริงที่เรามีอยู่อย่าให้ส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปทำไมความเกิดความแก่ความตายเป็นอริยสัจของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้สอนให้เห็นมีอยู่ในเราแล้วจะส่งไปข้างนอกทำไมบีบมันขนาดนั้นบังคับมันขนาดนั้นไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนถ้าหากว่าทำจริงแล้วไม่รู้ไม่เห็นนี่ไม่มีใครรู้เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันตสาวกเพราะทำจริงต้องรู้จริงเห็นจริงทำจริงรู้จริงเห็นจริงทำที่รู้จริงเห็นจริงนั่นนะเป็นธรรมกำจัดกิเลสได้จริงจึงมีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอรหันต์อยู่ในตรงนั้นล่ะกิเลสอยู่ตรงไหนอรหันต์อยู่ตรงนั้นล่ะกิเลสอยู่ที่ไหนอรหันต์อยู่ที่กิเลสอยู่นั่นล่ะไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปหาที่ไหนทำมันตรงนี้ทำมันตรงนี้ทำมันตรงนี้ทำตรงที่กิเลสตัณหามาอยู่นี่ไฟเผามันอยู่อย่างนี้นี่กิเลสมันก็มีไฟธรรมก็เป็นธรรมก็มีไฟไฟของใครจะมีกำลังมากกว่ากันข้อปฏิบัติของเรามีกำลังธรรมที่อันเกิดจากข้อปฏิบัติของเรามีกำลังมากกว่าเผากิเลสให้มันสลายตัวไปได้ข้อปฏิบัติของเราย่อหย่อนทำที่จะเผากิเลสของเราไม่มีกำลังสู้กระแสไฟของกิเลสไม่ได้เผาวอดวายไปหมดวอดวายจริงกันทางพระศาสนาไม่เหลือถูกกิเลสไปเผาหมดกิเลสก็ทำสงครามกันเราทำที่หัวใจของเราราคะก็เป็นกิเลสโทสะเป็นกิเลสโมหะเป็นกิเลสมันอยู่ที่ไหนธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสผลของการปฏิบัติของเราทั้งหมดนี่ใจของเราเป็นนั่นจึงว่าธรรมกับกิเลสเป็นข้าศึกต่อกันทำสงครามกันฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นก็ย่อยยับไปเราต้องการเป็นผู้ย่อยยับหรือเราต้องการให้กิเลสย่อยยับเป็นเรื่องของเราพระพุทธเจ้าวางอุเบกขาพุทธเจ้าวางจริงๆนะวางแล้วไม่ลางวางแล้วไม่สนใจจริงๆนี่เห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าไอ้พระเทวทัตแผ่นดินสูงต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สนว่าปล่อยวางอุเบกขานะเพราะสงเคราะห์ที่ถึงที่สุดแล้วเมตตาถึงที่สุดแล้วก็ยังมีข้อปฏิบัติมีการกระทำถึงก็ให้แผ่นดินสูงในที่สุดมันก็ต้องปล่อยวางอุเบกขาเห็นดินหน่อยตัวกิเลสน่ะมันสูบมันสูบคนประมาทมันสูบออกไปสูบมันดูดออกไปเพราะว่าตัวดูดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขามีคำพูดว่าตัวดูด
ดูไปหมดเดี๋ยวนี้ตามวัดตามวาหลีกมาบวชเป็นพระเป็นเณรมันก็ยังตามดูดออกไปหมดวันนี้ก็มาเห็นหนึ่งเรียนมามหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทหนึ่งบวชแล้วมันก็ยังตามดูดเพื่อความเจริญแก่พระศาสนาว่าที่เห็นมันไม่ได้บอกนะอันนี้คืออันตรายเป็นในจะเป็นการทำให้พระศาสนามีปัญหาไม่บอกนะเพื่อความเจริญของพระศาสนาแม่มันยอดเยี่ยมอ้าวขอนิสัยก็ขอนิสัยใครจะขอนิสัยขอนนั่งที่เก่านั่งที่เดิมนั่นแหละภูเขาคือขอนิสัยขอพร้อมกันคนที่ว่าไม่ได้ก็ว่าไม่ได้ขนาดนี้มันยังไม่สนใจจะให้ได้ให้ถูกต้องก็พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้อีกแล้ว